นี่คือรายการวาไรตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บสวัสดีครับวันนี้นะคะรายการสามแซ่บของเรานะคะรสที่สุดใน3โลกครบทุกรสนะคะใครไม่ได้ดูเนี่ยถือว่าพลาดมากแบบว่าจัดเต็มเลยค่ะทั้งละครใหม่ตามลุ้นได้ทุกตอนเลยค่ะเรื่องนอกจอแซ่บสุดๆนะฮะนางเอกเนี่ยก็เรียกว่าเตรียมตัวแต่งงานฝ่ายพระเอกหวานเจี๊ยบเหมือนแต่งแล้วเหมือนแต่งแล้วโอ้โหหวานมากไปพบกับเขาและเธอได้เลยนะคะณเดชน์คุกิมิยะและคิมเบอร์รี่ค่ะจากละครเรื่องสืบลับหมอระบาดค่ะทั้ง5รายเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันและมีอาการเหมือนกันหรือว่าจะเกิดโรคระบาดจริงๆวะครับเราจะถามเรื่องไหนก่อนดีคะเนี่ยนั่นน่ะสิละครออนแอร์แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีครับสนุกก็ดีค่ะสนุกครับตอนนี้กำลังแบบว่าอินเลิฟกำลังเลิฟอินเลิฟกันเรื่องไหนถึงในละครหรือในละครครับในละครครับเรื่องใช่แยกไม่ออกเลยอ่ะจริงๆตัวแบบตัวเจนจิราจะชอบเขาก่อนอยู่แล้วคือชอบตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกเจอเลยค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีใจกับเราฟีดแบ็กเนี่ยคนก็ชอบมากเพราะว่าคือเขารอมานานกว่า10ปีแล้วใช่ไหมจากละครเรื่องตอนนั้นรู้สึกแรงปรารถนาครับใช่ไหมฮะแล้วก็คือแบบอีกนานมากถึงจะเป็นเรื่องนี้10 ปีนะแต่ก่อนนั้นเราก็เคยเล่นละครด้วยกันอยู่แล้วเรื่องแรกสิ่งหัวใจแล้วก็มาเป็นแรงปรารถนาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้เจอกันยาวเลยใช่ค่ะคือเจอกันข้างนอกหมดเลยครับทำงานนี่คือนี่กลับมาครั้งที่2คุณหมอขุนเขาครับผมนะคะกับคุณนักข่าวสาวสวยคุณเจนจิราใช่ค่ะสองคนนี้เข้ามาพบรักกันได้ยังไงคืออาชีพหมอก็มีอาชีพที่แบบว่าเหมือนต้องไปสืบสวนโรคต่างๆลงพื้นที่เหมือนกันใช่ค่ะมาเจอกันโดยความบังเอิญแต่คือก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกันแบบไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เห็นว่าเขาเป็นนักข่าวเฉยเขาจะมาขอสัมภาษณ์ด้วยนี่เราก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยเราต้องไปทำงานของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่อยากมายุ่งวุ่นวายด้วยก็จะแบบไม่ค่อย good impression เท่าไหร่ครั้งแรกแต่พอหลังๆมาได้มาร่วมงานกันได้มาเจอกันตอนลงพื้นที่ได้มาช่วยเหลือกันก็เลยทำให้เกิดเป็นความผูกพันขึ้นมาคิมรู้สึกยังไงบ้างที่เวลาเราเล่นละครเราต้องรักกับหมอตลอดเลยหมอยาถ้าฉันหลงก็เป็นนั่นก็หมอไอ้ทองเอกใช่ไหมนั่นก็หมอนี่ก็หมอคือชีวิตเราอยู่กับหมอตลอดเลยเหรอแฟนคลับก็แซวแล้วค่ะว่าเป็นรับแต่เมียหมอแล้วก็พอเรามาดูแล้วโอ้จริงด้วยอ่ะทำไมอ่ะอย่างเรื่องนี้มันก็เป็นพล็อตใหม่ก็เกี่ยวกับแบบเข้ากับยุคพอดีเกี่ยวกับโรคระบาดแต่จริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงก็ต้องไปรอดูนะคะว่ามันใช่โรคระบาดจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยจังหวะเนี้ยนะตอนนี้ละละครกับงานแต่งอะไรลุ้นกว่ากันคะงานแต่งค่ะ 100% ไม่น่าเหลือฮะจองตั๋วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับพี่ใจนี่น่าจะอยู่อิตาลีกันแล้วครับทั้ง2คนทั้งมากับคิมไม่มีอะไรตกหล่นยังไม่มีใครที่ยังไม่มีตั๋วยังค่ะตอนนี้คือเรียบร้อยประมาณแบบ99% แล้วค่ะอันนี้คือเรียกเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวไปทางนู้นหลายเรื่องเลยต้องคุยหลายเรื่องมากแล้วคุย2เรื่องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องแม่ด้วยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยคิมก็อยากรู้อยากรู้ใช่ไหมมีแต่คนอยากรู้ตรงนี้พี่หนุ่มถามนี่ไม่ตอบนะแต่ว่าพี่แม่ถามนี่ตอบโอเคเชิญทางนู้นครับเดี๋ยวนี้ครับขอเรื่องนี้ก็อินเทอร์มากมากนะสืบลับหมอระบาดช่วงนี้นี่โลกต้องการความร่วมมือกับโรคแปลกๆนะฮะไอ้นี่มันเกี่ยวข้องกับพวกโรคอย่างนั้นด้วยไหมมันมีส่วนของการระบาดหรือการแพร่กระจายของเชื้อครับอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะมากเลยครับก็จริงๆก็เข้าข่ายโรคระบาดแต่ว่าอาการอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกับโรคหรือว่าเหมือนกันเลยกับโรคระบาดที่เรารู้จักกันหนักกว่าครับอันนี้แบบคือเป็นโรคทางเดินหายใจเหมือนกันใช่ไหมคะใช่คือที่เขาพยายามที่จะแบบมาเปรียบเทียบอะคือเหมือนอีโบลาเนาะยุคอีโบลาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแล้วก็เสียชีวิตภายในกี่วันใช่ครับเสียชีวิตมีรอยจ้ำเลือดดำเส้นเลือดแตกอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องนี้แบบต้องเล่นเป็นคุณหมอนี่คือไปเรียนไปฝึกหรือว่าไปคุยกับทางฝั่งของสาธารณสุขเขาบ้างไหมมีครับมีเข้าไปคุยกับกรมควบคุมโรคไปคุยกับคุณหมอที่เคยลงพื้นที่ตรวจพบเชื้ออีโบลาคนแรกในไทยจริงไปคุยเรื่องของงานพวกแบบเขาเรียกการใช้อุปกรณ์การเรียนการใส่ชุดหรือว่าไปนั่งสัมภาษณ์ว่าแบบอะไรที่ทำให้มีคนหนึ่งชื่อคุณหมอยูนี่ก็จะเป็นนิวเจนของหมอระบาดของกรมควบคุมโรคเหมือนกันคนนี้ก็มาช่วย
ให้ความรู้ช่วยสอนอะไรอย่างนี้ครับตลอดเวลาครับแล้วในเรื่องต้องมีปะทะคารมกับพวกสาธารณสุขใช่ไหมเหมือนในชีวิตจริงเดี๋ยวก็จะมีการทะเลาะเอ้ยใช่ยังมันอย่างนี้ทำไมถึงแบบทุกข์เฮ้ยมันเพราะอะไรทำไมยาไม่มาวะมีไหมอย่างเขาบอกว่ายังไงอีกนะเอาอีกยังเป็นอย่างนี้กำลังมาเลยเอางบยังไงเนี่ยงบมาแล้วมันยังไงงบมาแล้วมันไม่ทั่วถึงทำไมสั่งวัคซีนมาแค่นี้มันไม่เท่ากับที่คนไทยมีไปเราพูดเฉพาะแค่กรมควบคุมโรคครับตอนนี้เราผมอยู่ในหน่วยงานเล็กๆตรงนี้ที่ทำเรื่องยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็คืออีกอย่างก็คือการดีลที่ยากที่สุดสำหรับหมอระบาดก็คือการที่เข้าไปชุมชนแล้วไปอยากที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับคนในชุมชนเพราะว่าหลายคนในชุมชนอาจจะไม่ชอบปิดลับไม่เปิดให้คนนอกเข้ามาอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ดีลสำคัญที่สุดก็คืออีกอย่างคือนักข่าวหมอระบาดเนี่ยหมอกรมควบคุมโรคจะมีคอนฟลิกต์กับนักข่าวซึ่งในชีวิตจริงก็คือเป็นนี้แล้วก็ในละครก็ถูกหยิบมาเป็นกิมมิคด้วยเหมือนกันแต่ว่าจริงๆคือตัวหมอขุนเขาเนี่ยจะมีอะไรพิเศษหน่อยกับนักข่าวเพราะว่าเขามีแบ็คกราวด์มีปมกับนักข่าวด้วยค่ะเขาก็เลยจะแบบแอนตี้ตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าสิ่งที่ตัวเจนจิราอยากจะนำเสนอคือแค่อยากจะแบบนำเสนอให้ประชาชนรู้ความจริงแค่นั้นแล้วก็โอเคอีกอย่างนึงก็คืออยากได้ยอดไลค์แหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเหมือนเป็นนักข่าวที่ไฟแรงแล้วก็ได้ข่าวก่อนใครอะไรอย่างเงี้ยตลอดต้องได้ข่าวก่อนใครนะใช่มันก็คือเรื่องจริงนะทุกวันที่ก็เป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมทุกคนก็ต้องการเป็นที่หนึ่งอ่ะคือนำเสนอก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็จะมีเนี้ยแล้วก็เรื่องแบบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เป็นนักข่าวแบบลงพื้นที่จริงก็จะมีแบบที่ดูเป็นไอดอลไว้ก็มีพี่ถาปณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องรายงานข่าวแบบนั้นเลยจริงๆต้องเอาข่าวเขามาดูไหมต้องมาดูดูค่ะก็มีแบบศึกษาด้วยค่ะเป็นนักข่าวให้ดูหน่อยสิสมมติรายงานไปรายงานหน่อยอะไรยังไงขณะนี้นะคะมีโรคระบาดอยู่ทางด้านขวามือของเรานะคะกำลังจะต้องสืบสวนนะคะแต่เดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบอีกทีค่ะเจนจิรารายงานนะคะเพจไล่ล่าหาข่าวให้ข่าวที่สดก่อนใครเพื่อคุณค่ะเนี่ยเห็นไหมเก่งติดเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆในเรื่องดีกว่านี้แบบล้านเท่าเลยนะคะเพราะว่าแบบท่องมาแบบหนักพอสมควรต้องท่องด้วยอย่างเงี้ยยากไหมกับการเป็นนักข่าวยากค่ะคือนักข่าวที่ลงพื้นที่กับที่อยู่ในสถานีไม่เหมือนกันด้วยนะไม่เหมือนสิเพราะว่าเขาต้องแบบว่าเขาต้องรายงานจากสิ่งที่เขาคือมันไม่ได้อ่านไงใช่ใช่เออมันไม่ได้อ่านแล้วคือเขาต้องแบบเขาต้องอิมพอไวต้องใช้ภาษาที่มวลชนจะเข้าใจได้เลยเพราะเขาต้องไปอยู่ในสถานที่นั้นๆน่ะแต่เรื่องแบบเหตุการณ์สถานการณ์สดเนี่ยต้องพ่อเลยพ่อได้ต้องลงพื้นที่แต่ว่าพี่หนุ่มไปลงพื้นที่ก็ได้นะพี่ฮะลองสักเทปหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแบบเผื่อแบบเที่ยงวันเหตุการณ์หรือว่าอะไรเงี้ยพี่ลงชอบนะพี่ชอบลงนะพี่เคยไปทำนะแล้วมันตื่นเต้นพี่เคยไปทำเคสหนึ่งตอนนั้นน่ะเป็นแบบว่ามีคนร้ายที่เข้าไปชิงทองที่ลพบุรีไปถึงเสร็จก็ต้องคุณผู้ชมครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่ตรงนี้นะห้างสรรพสินค้านี้แล้วคือวิถีกระสุนเนี่ยคุณผู้ชมผมจะพาไปดูนะฮะตรงดูตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ยิงตรงนี้แล้วเขาเชื่อว่าสะท้อนกลับไปหาตรงนี้อันนี้เป็นจุดที่ทำให้ไปโดนเด็กคนนี้นะฮะส่วนตรงนี้เป็นตู้ที่คือมันจะต้องรายงานแบบละเอียดมากใช่ไหมมันยากนะมันยากค่ะเออแล้วก็ด้วยสมาธิด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้างหลังก็มีแบบคนเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบอยู่เงียบๆในห้องแล้วก็แบบพูดกับกล้องอ่ะมันต้องใช้สมาธิเยอะมากค่ะแล้วเด็กบอกว่าคิมเบอร์รี่เนี่ยเหมาะกับบทนี้มากๆเลยไม่พูดถึงเรื่องการรายงานข่าวนะครับ เรื่องการงานข่าวก็เหมือนเมื่อกี้ที่คิมบอกครับยากมากแต่ผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เจนจิราครับมีความคล้ายคิมอยู่ความที่แบบเป็นคนที่มี energyพุ่งสูงอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะเสียงใช่ไหมคนเสียงแบบว่าเป็นคนเสียงไงเสียงเงี้ยอย่างเงี้ยเสียงแบบแสบก็หูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นคนแบบมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยเป็น strong woman อะไรเงี้ยก็เจนจิราก็เหมือนกันขอบคุณค่ะขอพูดถึงซีนโรแมนติกหน่อยละกันดูดดื่มโอ้หนักที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยค่ะด้วยวิธีถ่ายทำที่มันแบบจะต้องหลายเทคด้วยแล้วก็ต้องแบบจุบจริงแล้วก็แบบไม่เล่าดีกว่าหมายถึงด้วยวิธีถ่ายทำมันแปลกกว่าปกติยังไงคะคือมันต้องเล่นหลายรอบด้วยค่ะพี่แอฟเพราะว่าเขาใช้แค่แบบ2กล้องวิธีการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแบบจุบกันอาจจะนานหน่อยปกติก็จะแค่แบบประกบปากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องจุบแบบนานเลยอ่ะมีแบบคลืบคลานใช่มีคลืบอะไรอย่างนั้นด้วยครับอยากให้คนเซ็กซี่มากแต่ว่ามันจะด้วยโทนสีของภาพด้วยมุมกล้องด้วย
ด้วยมวลโทนมันจะอบอุ่นครับมันจะไม่ได้ดูเร่าร้อนไม่ได้ดูอะไรครับมันจะดูแบบอุ่นอบอุ่นเนาะเออนี่ถ่ายไปใช่เห็นบอกมีหนักๆ2ฉากใช่ค่ะเจนจิราเอาเตียงมาข้างๆแล้วก็ประกบกันแล้วก็นอนข้างกันแล้วก็กุดไนคีจุ๊บๆแล้วก็มีตอนเช้าก่อนไปทำงานอันนี้ก็ไม่ยอมไปทำงานเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันครับมีเจนจิราไม่ยอมไปทำงานด้วยอะไรเงี้ยครับเริ่มซีนเยอะๆแต่ก็สบายใจค่ะสบายใจที่แบบว่าเล่นกับเพื่อนเหมือนกันครับรู้สึกสบายใจเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นเพื่อนกันมันเล่นกันแล้วมันง่ายหรือมันยากพอเป็นเพื่อนก็ขอโทษไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกพี่ก็บอกอยู่หลีดเลยนะอะไรเงี้ยแบบก็เขินนะครับไม่ใช่ไม่เขินเขินอยู่เขินใช่ไหมครับเพราะมันนานถ่ายจนเขินอ่ะไม่แล้วเราคู่จริงเรารู้กันไหมคะนั่นเริ่มซีนเยอะใช่ไหมเยอะเหมือนกันนะคะแล้วมันนั่งเครียดดูหน้าดูคิ้วเออทำไมต้องเครียดขนาดนั้นดูหน้าแบบเครียดเรื่องของตัวเองหรือว่าเครียดที่จะได้ดูเรื่องนู้นเรื่องของตัวเองไม่เครียดเลยครับเครียดที่ดูเรื่องนู้นมากกว่าเครียดที่ดูเรื่องนู้นมากกว่าย้อมต้องการให้เพิ่มวอลุ่มนึกถึงพ่อเบียกพิสารไอ้นุ่มไอ้ด่าเงี้ยมีของขวัญวันเกิดของคิมตอนอายุ30ที่แบร์ให้เชฟบอกชอบมากเดี๋ยวนะเราเอามาด้วยเหรอเอามาวันแต่งงานอัปเดตหน่อยเรียบร้อยดีแล้วค่ะรอแต่งงานอย่างเดียวไม่คิดเลยว่าวันเวลาจะเดินเร็วขนาดนี้ตอนเห็นรู้สึกแล้วทำไมเราถึงต้องไปขอตรงจุดนั้นที่เขาเรียกว่าอ่างอาบน้ำของราชินีความรักนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะดูแลย่าและอบอุ่นย่าให้ย่าได้ใช้มันตลอดไปชั่วนิรันดร์ชั่วนิรันดร์สนับสนุนโดย AIS 5Gผลิตภัณฑ์เอสเพียวบาโดบากิมอร์นิ่งมาร์คเราคู่จริงเรารู้กันไหมคะเราก็ไปบัฟเลยค่ะเราก็บอกเลยว่าแบบเฮ้ยวันนี้แบบไปถ่ายฉากเลิฟซีมาหนวกมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือบอกเขาหนักมากแต่เขาก็บอกว่าอรอดูแล้วกันตอนหนึ่งเขาก็หนักมากเหมือนกันปั๊บเรากลับอันนี้คือบอกคุณหมากใช่ไหมใช่ค่ะไม่แล้วจะดูได้ไหมเขาจะดูได้ไหมต้องดูค่ะเหมือนที่คิมเห็นตอนนู้นอะต้องดูค่ะไม่หรอกคือจริงๆก็เป็นอาชีพของเราค่ะแต่มันแค่แบบว่าก็โอเคที่นางก็เล่นกับเพื่อนสนิทเราเหมือนกันก็คือเล่นกับยาสบายใจไหมสบายใจสิโอ้โหเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็คืออ่านบทด้วยเรื่องนั้นก็คือที่หมากกับยาเขาเลยใช่ชื่ออะไรนะซึ่งได้รักกันอันนั้นเลิฟซีนเยอะใช่ไหมเยอะเหมือนกันนะคะแล้วมันนั่งเครียดดูหน้าแบบทำไมต้องเครียดขนาดนั้นดูหน้าแบบเครียดมากเลยคู่คือได้อ่านบทของคู่เราด้วยอย่างเงี้ยเหรอที่เราช่วยเขาท่องใช่ประมาณนั้นครับช่วยทำกันบ้านอ๋อนี่คือช่วยทำกันบ้านใช่ไม่ทำไมถึงต้องเครียดยังไม่ตอบเลยทำไมต้องเครียดหน้าก็หมดคิวคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเครียดเรื่องของตัวเองหรือว่าเครียดที่จะได้ดูเรื่องนู้นเรื่องของตัวเองไม่เครียดเลยครับเครียดที่ดูเรื่องนู้นมากกว่าเครียดที่ดูเรื่องนู้นมากกว่าเราแสดงว่าหนักหน่วงน่าจะหนักครับแปลว่าคุณจะให้ยาย่าดูเรื่องนี้ได้ไหมคะได้ผมบอกเขาเลยแล้วคุณคิดว่าคุณจะดูเรื่องนั้นได้ไหมคะแล้วคุณคิดว่าคุณจะดูเรื่องนั้นได้ไหมคะดูได้ได้ผมสบายมากครับหน้าตาไม่สบายเลยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่ากลับไปแล้วไปบอกเขาว่าไงก็วันนี้ถ่ายเลิฟซีนมาแบบดีมากสวยมากเลยที่รักอะไรเงี้ยฮะแล้วน้องก็ต้องเขาบอกของฉันก็ต้องแบบยากมากต้องอะไรนี่นู่นนี่อะไรเงี้ยใช่ก็มีย่าก็มีบัฟเราเหมือนกันบอกว่าจูจะบอกให้นะว่าไม่มีอะไรเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยนะโปรเฟชชั่นอลสุดๆเลยอะไรเราก็แบบเราก็ไม่มีอะไรนะโปรเฟชชั่นอลสุดๆเลยตลกดีตลกดีค่ะแต่จริงๆทั้งสองคนนี้ก็ผ่านละครมาเยอะมากแต่เห็นบอกว่าสืบรับหมอระบาดเนี่ยหนักเอาการหนักตั้งแต่pre-production แล้วค่ะก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่เราแบบเวิร์กช็อปเยอะที่สุดเวิร์กช็อปทั้งหมด10วันนะคะที่ต้องแบบเวิร์กช็อปกับนักแสดงเวิร์กช็อปกับผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ pre-production อ่ะคือค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ว่าพอถ่ายทำจริงๆเขาก็จะแบบเหมือนมีภาพอยู่ในหัวเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาอยากได้แบบอย่างนี้บีทของเรื่องอยากได้แบบนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนก็คือทำการบ้านมาแบบเป๊ะมาก
เราก็เลยต้องแบบ level up อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ล่ะเรื่องมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตอนที่มันพัฒนาของตัวละครไปใช่ไหมครับแต่ที่หนักกว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบบคือพอเรื่องมันหนักมากๆครับพี่อ้อมเลยแบบว่าจินตนาการภาพไปแล้วในห้องตัดเนี่ยภาพต้องเป็นอย่างนี้นะเลเวลของอารมณ์เหมือนนักแสดงเนี่ยมันต้องไปแตะตรงให้ได้แล้วมันจะมาแบบอยู่1.5ไม่ได้มันต้องไป2มันต้องไป3เขาใช้คำว่าเพิ่มวอลุ่มใช่เขาเลยต้องใช้คำว่าเพิ่มวอลุ่มซึ่งเป็นสำนวนที่เราจะชอบแซวพี่อ้อมตลอดเวลาที่เขาวิ่งมาเราจะแซวเพิ่มวอลุ่มมาแล้วเพิ่มวอลุ่มมาแล้วมาละอะไรเงี้ยฮะก็จะให้มันอินเทนส์มากขึ้นให้มันเข้มข้นมากขึ้นอะไรอินเนอร์หนักๆขึ้นอะไรเงี้ยแล้วนางดุไหมนางดุไหมไม่ดุไม่แต่แค่เวลาเราถ่ายทำกันอยู่ก็แค่ตะโกนมาเฉยๆเราก็จะเสียงมาจากไหนอะไรไอ้วอลลุ่มที่ว่าเนี่ยมันมีถึงกี่เลเวลคะมันไม่มีแบบฉบับตายตัวว่าพี่อ้อมต้องการอะไรแต่พี่อ้อมแค่ต้องการให้เพิ่มวอลลุ่มลองมาเถิดทำอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันแบบเพิ่มวอลลุ่มอะไรเงี้ยมากกว่านี้เดี๋ยวเมื่อไหร่เขาบอกว่าเอ้ยยอดดีมากดีมากดีแล้วมันต้องดีกว่านี้อีกนี่แหละต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเอาจริงนะเมื่อกี้พอฟังคิมพูดถึงอ้อมบอกว่าเพิ่มวอลลุ่มเขาพูดอย่างนี้เลยฮะใช่คือนึกถึงใครรู้ป่ะนึกถึงพ่ออ้อมอาเปียกพิสารเป็นอย่างนี้เหมือนกันพี่ทำงานอาเปียกกำกับเนี่ยไอ้นุ่มไอ้ด่าเงี้ยจริงเหมือนกันเลยเนี่ยพ่อจริงๆเอาเมียก็จะด่าพี่เงี้ยไอ้ไอ้นุ่มเล่นอะไรของมึงจริงพอรู้แล้วได้แล้วนะมีฉากไหนที่เรารู้สึกว่าเราให้ไปหมดแล้วอะแต่ว่าพี่อ้อมยังขอเพิ่มอยู่นี่ไงพี่ผมกำลังพูดถึงอยู่ทุกคิวฮะทุกฉากครับคือผมก็เต็มที่แล้วทุกคิวทุกฉากทุกคัดฮะพี่อ้อมต้องเดินเข้ามาแล้วบอกว่าขอเพิ่มวอลุ่มเพิ่มวอลุ่มเมาวันนี้ไม่ได้มาเห็นบอกว่าเรื่องนี้มีนักแสดงมากฝีมือมากมายเลยใช่ไหมคะมีพี่ดูสัญญาพี่กบทรงศิษย์มีพี่เหมี่ยมแคทใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเวลาทั้งสามท่านอยู่ด้วยกันนี่เสียงหัวเราะเรื่องเก่าๆเรื่องตลกเรื่องอะไรก็จะมาหมดเลยพี่แหม่มก็คือคนหนึ่งที่เมื่อไหร่ที่คัดปุ๊บพี่แหม่มก็จะพูดตลกพูดเล่นคุยกับคนนู้นคนนี้คนนี้พอจะแอคชั่นปุ๊บคือเขาสวมวิญญาณเข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นได้ภายในแบบเสี้ยววินาทีเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็พี่ดุก็ไม่เคยพูดบทผิดเลยอ่ะใช่ไม่เข้าใจเลยใช่ไม่เคยได้ยินพี่ดูผิดเลยคือพูดแบบเป๊ะมากเลยความจำได้ดีมากดีมากเลยค่ะส่วนพี่กบก็พ่อทุกสถาบันฮะพี่กบก็คุยเรื่องบ้านอย่างเดียวเลยค่ะเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นเพื่อนบ้านกันเขาก็จะตรวจงานให้เราว่าตอนนี้ขึ้นชั้น2แล้วนะวันนี้ช่างไม่มานะอะไรจะบอกเราแต่ก็มีสถานการณ์ที่ต้องบู๊ผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะหอบไหมคะเหนื่อยไหมด้วยความที่ต้องลงพื้นที่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีต้องวิ่งไล่แบบพวกโจรโม่งดำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประมาณไหนคะมันจะมีช่วงนึงที่ต้องไปถ่ายที่เขาใหญ่อ่ะค่ะก็ต้องไปแบบลุยน้ําลุยอะไรอย่างเงี้ยน้ําลุยลําธารปีนเขาวิ่งตามแม่หมอขึ้นเขาวิ่งตามไอ้คนชุดดําบู๊คนช่วยกันบู๊กับคนที่มาทําร้ายตัวเจนจิลากับพี่อเล็กซ์เหมือนกันที่นี่ก็จะเป็นแบบคู่ไม่ถูกกับพี่เล็กเลยในเรื่องนะฮะอะไรเงี้ยก็จะเป็นคู่กัดกันตลอดแต่ความแซ่บอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือว่ารอว่าพี่แบร์จะถอดเสื้อบ้างไหมตอนมีครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนจริงจริงเหมือนแอร์ไปแล้วฮะเหมือนแอร์ไปแล้วคิวสุดท้ายมีถอดเสื้อค่ะทั้งเรื่องไหมจะมีช็อตหนึ่งเลยที่ตลกมากว่าจริงๆแล้วคิมมันต้องประคบซี่โครงผมใช่ไหมครับแต่ว่ามันเอามาประคบหัวนมผมแล้วแบบในฉากก็แบบอย่าดิก็ถือว่าได้ acting magic moment ไปอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนถ่ายทำอ่ะแล้วเป็นวันเกิดของคิมพอดีใช่เห็นบอกว่าคุณหมากเข้ามาเซอร์ไพรส์ไปแค่คิมพอดจำว่าที่สามีไม่ได้แล้วถีบเขาไปเต็มๆเลยนึกว่าสตันเป็นวิลล่าที่เราแต่งก็จะเป็นแบบช็อปวิวแล้วก็พอเปิดมาแล้วก็พิธีก็จะอยู่ตรงนี้ตอนที่เขาตกลงเป็นแฟนกันอะวันนั้นอะเรารู้ไหมถามไปกองตลอดแต่ก่อนใช่ไหมทุกพี่ผมอะ ว
อะไรพัฒนาตามไปกองตลอดมาทำไมผมก็งงมาทำไมกูคบกันนะอะไรเงี้ยวันสำคัญวันแต่งงานที่อิตาลีที่จะถึงเนี้ยน่าจะเป็นวันที่ทั้งคู่น่าจะมีความสุขที่สุดเพื่อนเรามีความสุขเราก็มีความสุขตาม 100% แน่นอนขอให้ราบรื่นราบรื่นสนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลืองแต่เรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนถ่ายทำอ่ะแล้วเป็นวันเกิดของคิมพอดีเห็นบอกว่าคุณหมากเข้ามาเซอร์ไพรส์ค่ะเข้ามาเซอร์ไพรส์อะไรยังไงจริงๆทุกวันเกิดคิมจะไม่รับงานเลยใช่ไหมคะแต่ปีนั้นรู้สึกว่าแบบไหนๆก็อายุขนาดนี้แล้วก็ถ่ายไปเถอะก็ไม่ได้สนใจอะไรพี่หมากเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็มีงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคแล้วงั้นเราต่างคนต่างทำงานกันแล้วก็ถ่ายทำแล้ววันนั้นเหมือนจะต้องเลิกดึกมากก็จะมีฉากคือในฉากก็มีชายชุดดำจะมาทำร้ายร่างกายนี่แล้วผมก็ต้องเข้าไปช่วยใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เนี่ยพี่อ้อมเขาก็วางแผนว่าหมากยังมาธรรมดานะมาธรรมดาไม่ได้ไปใส่หาชุดชายชุดดำให้หมากใส่อันนี้พี่ออมก็มากำกับนะฮะหมากต้องไปอย่างนี้นะใส่ชุดแล้วก็ใส่อีโม่งเดี๋ยวพอแบร์มาเธอก็จับหมากขึ้นมาตอนที่มันทำร้ายร่างกายคิมเบอรี่แล้วเธอก็เปิดอีโม่งแล้วก็ให้เขาเซอร์ไพรส์กันเซอร์ไพรส์แบบถ่ายทำอยู่จริงๆก็ถ่ายจริงๆถ่ายจริงแต่คนที่วิ่งมาคือไม่ใช่โจรชุดดำแต่เป็นพี่หมากในชุดในคราบของชายชุดดำแทนแล้วจำได้ไหมไม่ได้อะค่ะจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดูในคลิปนี้นั่งฟองโชว์อยู่หน้ามอนิเตอร์ถีบด้วยไอ้แค่ปีนเลยมาทั้งครอบครัวเลยมาหมดเลยมาหมดทั้งบ้านเลยฮะคิดครับจำว่าที่สามีไม่ได้ไม่ได้ละถีบเขาไปเต็มๆเลยนึกว่าสตันจำไม่ได้เสียงเสียงจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยค่ะแต่ที่เอ๊ะนิดนึงคือตอนถ่ายรู้สึกนี่ทำไมเล่นเฟซจังเลยอ่ะคือเล่นแบบเอ้ยหยุดดูนี่นะเอ้ยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำไมเล่นอย่างนี้วะอะไรแล้วก็แบบนึงก็แบบเปิดแต่เราไม่รู้เลยค่ะว่าเขามาแล้วทุกคนบอกว่าเหมือนเขาเดินอยู่ในกองแบบ2-3 รอบแล้วด้วยอ่ะแต่คิมไม่ได้สังเกตก็ไม่ได้รู้เป็นเขาเพราะเขาใส่โม่งเดินไปเดินมาใช่ไม่รู้เลยปาเตอร์นี่จำไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเรากำลังอยู่ใน work mode อยู่ง่วงด้วยน่ารักดีต้องขอบคุณพี่อ้อมค่ะจริงๆแล้วที่แบบวันนั้นคือเราต้องรีบแล้วมีอีกหลายฉากมากๆเลยที่ค้างอยู่ก็ยังอนุญาตให้แบบมาเซอร์ไพรส์แต่พอเสร็จแล้วถ่ายทำต่อนะไม่ได้กลับบ้านก็ถ่ายต่อถ่ายต่อมีของขวัญวันเกิดของคิมตอนอายุ30ที่แบร์ให้เออทำไม่ได้อะให้อะไรคืออะไรดีๆแล้วนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วโอ้ my god เขาบอกชอบมากนะเราเอามาด้วยเหรอเอามาได้ยินนะฮะฟังอธิบายก่อนช่วยอธิบายหน่อยว่านี่มันคืออะไรคิมก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะจากรูปลักษณ์มันเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยให้ชอบให้อย่างเงี้ยอาจจะดูสิบแปดบวกไปหน่อยนี่ให้วันเกิดก็เหรอใช่ครับพี่แต่มันดีมากครับมันคืออะไรวะมันคือที่บริหารต้นขาครับขาหนีบกับสะโพกกับก้นครับมันทำให้เราแบบมีคือให้ใช้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเราจะแบบอินเนอร์ตายเอาเป็นว่าไปหาดูใน YouTube แล้วกันนะฮะคือมันใส่ตรงไหนจะได้เห็นวิธีการใส่ตรงขามันใส่ตรงขานี่คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วนะคะอันอื่นคือออกอากาศไม่ได้จริงเขาจะให้อะไรอย่างนี้ตลอดให้นี่ครับพี่หนุ่มมาด้วยนะไอ้อย่างอื่นที่โอ้โหจะสู้อันนี้ไม่ได้มันคืออะไรขนาดอันนี้ฉันเห็นแล้วฉันยังนึกถึงการตรวจภายในเลยจริงปัญหาจากที่ไหนมาเขาไอ้ย่าเขาแบบว่าเออเดี๋ยวซื้ออะไรคิมเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเออเดี๋ยวดูอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับออกกำลังกายวันนี้ก็ฟิตเนี่ยฮะเออก็ใส่ออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้จะออกกำลังกายแบบธรรมดามันก็ดูแบบธรรมดาไปตัวไปก็ต้องมีอะไรที่มันแบบว่าดูเป็นพิเศษสีสันหน่อยเวทสักนิดนึงใช่ครับโอเคแต่ว่าช่วงละครออนแอร์เนี่ยนะฮะคือตอนนั้นคิมอยู่ที่อิตาลีค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็วันแต่งงานอัปเดตหน่อยทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแล้วค่ะรอแต่งงานอย่างเดียวทำตัวแบบหัวโล่งๆชิวๆถ้าทำได้เขาคงเข้าคอร์สอะไรไหมเจ้าสาวมีไหมเราก็ดูแลตัวเองเป็นปกติอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็มีแค่แบบว่า
าจจะกินดีหน่อยกินคลีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเครียดไหมช่วงแรกอะเครียดค่ะแต่ตอนนี้ไม่เครียดแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่า มันทำอะไรไม่ได้ ไม่กันแล้ว ไม่กันแล้ว อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่อาทิตย์กลับตัวไม่ได้แล้วตื่นเต้นเนอะตื่นเต้นมากค่ะจะบอกไม่ต้องเครียดแล้วเพราะว่าที่เจ้าบ่าวน่ารักขนาดนี้ล่าสุดที่เขาโพสต์แบบว่าสวีทมากว้าวไม่คิดเลยว่าวันเวลาจะเดินเร็วขนาดนี้ตอนเห็นรู้สึกเป็นยังไงคะก็เขินๆนะคะอันนี้ไปถ่ายพรีเวดดิ้งอะค่ะเขาเห็นเราเครียดหรอเหมือนวันนี้เราโพสต์วันที่14ก็คือคาวดาวอีกเดือนนึงอีก30วันแต่ตอนนี้ไม่เครียดแล้วนะคะพยายามอยู่น่าจะไปตื่นเต้นอีกทีวันใกล้ๆวันจริงๆแล้วหมากเขาให้กำลังใจยังไงบ้างคือพี่หมากเขาเป็นคนที่เขาไม่ค่อยคิดอะไรอยู่แล้วค่ะสิ่งที่ให้เราตัดสินใจทั้งหมดใช่ใช่ค่ะสิ่งเดียวที่เขาทำก็คือเหมือนอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นค่อยๆคิดอย่าเอาทุกอย่างมารวมทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ยจะเริ่มแบบอ่ะมานั่งทำด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเคลียร์ทีละเรื่องด้วยกันให้โชว์การ์ดนิดนึงก็จะว่าการ์ดแบบได้ดั่งใจเลยใช่ค่ะก็สองน่ารักอ่ะเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบไม่ได้เยอะมากไม่ได้อยากจะแบบเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นวิลล่าที่เราแต่งค่ะก็จะเป็นแบบท็อปวิวแล้วก็พอเปิดมาก็เป็นวิวข้างหน้าแล้วก็พิธีก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เชิญกี่คนฮะนี่อันนี้มีทั้งหมด70ท่านนะคะ70ท่านหนึ่งในนั้นก็คือจะมีคนนี้มีแวร์มีญาญ่าครับค่ะ พูดถึงตอนเฮนไนท์หน่อยค่ะ แม่งานก็ยกให้ญาค่ะ เพราะว่าเขาเป็นคนแบบแพลนเยอะมากเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนต้องได้สิ่งที่ดีที่สุด อะไรอย่างนี้ก็เลยไปจัดเซอร์ไพรส์แรกก็จะมีลิโมซีนเขาก็บอกว่าลิโมแบบธรรมดาไม่ได้อยู่ต้องแบบลิโมที่เป็นแบบฮัมเมอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหามาให้เราแล้วก็จริงๆวันนั้นคิมไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่ว่าจะต้องแต่งหน้าทำผมกี่โมงชุดก็ไม่รู้ด้วยว่าใส่ชุดอะไรอะไรเงี้ยคือเป็นคนแพลนทั้งหมดเลยสนุกที่สุดในชีวิตเลยค่ะคุณล่ะคะสนุกไหมคะสนุกมากเหมือนกันครับแต่คนนั้นรู้ทุกอย่างครับบอกก่อนว่าทำอะไรไม่อยากเหนื่อยได้โอเคพี่เดี๋ยวบอกโอเคจบฮะบอกทุกอย่างมีสเกจด้วยให้บอกทุกอย่างเลยว่าทำอะไรบ้าง1 2 3 4ห้องจะเป็นเหมือนอีเวนต์เลยใช่ครับอันไหนไม่ไหวตัดออกอันไหนไม่ไหวตัดออกเป็นคนแพลนทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่เป็นคนก็แพลนแล้วก็รวมเอาความคิดของเพื่อนๆมาด้วยว่าใครแบบอยากเสนออะไรใครอยากทำอะไรก็บอกเข้ามาในกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนวันจริงก็ค่อยเชิญพี่หมากเข้ามาในกลุ่มรวมกันอีกทีเขาไม่มีรูปเลยไม่เห็นมีรูปอะไรออกมาเลยมีครับแต่ว่าหรือเป็นภาพลับมันเป็นภาพลับเป็นภาพที่อุจจาตาครับน่าจะมาดูบ้างแล้วพวกอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ธรรมดาต้องมีสาวๆอื่นไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับกดเหล็กครับอันนี้เขาขอเลยใช่ไหมเปล่าครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าเราไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วครับผมครับเป็นกฎพี่แบร์เตรียมสปีชที่จะใช้ในวันงานแล้วเขาเตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะโอ้ตอนถ่ายเรื่องนี้ยังนั่งเขียนเลยใช่ครับพี่แบร์เขียนอะไรอ่ะเขียนสปีชที่จะต้องพูดในงานแล้วก็ไม่เวิร์กเอาใหม่ตอนนี้ได้แล้วนะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่ไฟแนลยังไม่เวิร์กอ๋อแล้วก็ส่วนอีกงานนึงก็คืองานมั่นแบบล้านนาอันนี้จะเป็นงานที่แบบมีแต่ครอบครัวเลยจริงๆค่ะมีแค่ครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นพิธีแบบมีผูกข้อมืออะไรอย่างเงี้ยเป็นพิธีล้านนาแต่ว่าเห็นคุณไปโชว์ลีลาโหฮิ้วที่ไหนมาในงานอ๋ออันนั้นเป็นงานแต่งเพื่อนอีกคนนึงนะครับขบวนขันหมากก็ต้องมีโหฮิ้วครับเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมของคิมงานที่อิตาลีไม่น่าจะโหดอยู่ครับแต่ที่นี่โมไม่ได้นะครับแต่ที่นี่จัดเต็มแน่จัดเต็มได้ครับนี่นะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะโอ้ยCome on, guys!
หิวก็บอกแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าฉันร้องอยู่นะเธอพวกเธอต้องพูดว่าหิวนะถึงเวลาจริงเงียบเงียบปิดเลยแล้วเห็นมีอะไรมีแบบที่แบบเอาเชือกมาผูกแล้วก็เอาแตงกวาหรืออะไรห้อยลงมาแล้วอันนั้นน่าจะเป็นประตูเงินประตูทองใช่ไหมเขาเรียกเวลาที่ต้องแห่ขันหมากก็เดินไปเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยครับไปอยู่ในฐานะที่เราเรียกว่าเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นคนสนิทกับทั้งคิมทั้งหมากเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการแต่งงานครั้งนี้ผมดีใจนะครับที่แบบมันมาถึงวันที่ทั้งสองคนแบบเป็นวันที่ทั้งสองคนต้องการกันและกันแล้วก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตมีความสุขอยู่ด้วยกันหลังจากนี้แบบอย่างเต็มที่อย่างมีความสุขเลยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนแรกที่พี่หมากบอกเรื่องว่าจะไปขอคิมที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เรารู้สึกว่าการที่เขาบอกเราแล้วเขาบอกว่าอยากให้เราไปอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของเขาระหว่างเขากับคิมครับมันเป็นอะไรที่มันมีความหมายกับเรามากวันสำคัญวันแต่งงานที่อิตาลีที่จะถึงเนี้ยน่าจะเป็นวันที่ทั้งคู่น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วถ้าเพื่อนมีความสุขถ้าเพื่อนเรามีความสุขเราก็มีความสุขตาม 100% แน่นอนขอให้ลาบลื่นลาบลื่นรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมที่แบบว่าในวันแรกที่เราเล่นละครกันมาอย่างเงี้ยไอ้สีขุนขาวเนาะแล้วพอมาวันหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยสองคนนี้เขาแต่งงานกันอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าวันที่เขาตกลงเป็นแฟนกันวันนั้นเรารู้ไหมเราเห็นฮะเราเห็นแต่ว่าเราก็เราสังเกตจากพฤติกรรมใช่ครับเราก็แค่รอว่าเพื่อนเราจะบอกเราเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับครับผมแล้วเขามาบอกไหมฮะเขาบอกครับเขาบอกว่าไงในครั้งแรกพี่ก็ว่าแบบกูคบกันนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยถามไปกองตลอดแต่ก่อนทุกพี่ผมอะตอนแรกพัฒนาก็ถามไปกองตลอดมาทำไมผมก็งงมาทำไมซื้อนู่นมาให้ซื้อใส่กล่องให้ไปกินซื้อให้กูเหรอไม่เคยแล้วมันปีคือเราเล่นละครอยู่ด้วยกันกับพิมอยู่ไหมผมเล่นละครแรงพัฒนาหรือใช่แล้วอยู่ดิบหมากก็มาทุกวันก็มาไม่ทุกวันแต่ก็บ่อยมาเข้ามาบ่อยมาบ่อยแบบถึงผิดสังเกตอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็คงมั่นใจแล้วแหละก็เลยมาแล้วก็บอกเราอะไรเงี้ยครับครับแล้วฝ่ายหญิงอ่ะเขาบอกอะไรเราไหมตอนนั้นฮะฝ่ายหญิงก็พูดไหมก็พอพี่หมากบอกเขาก็รู้สึกสบายใจแล้วแหละครับว่าเราก็รับรู้อะไรต่อไปปากคุณละค่ะเหมือนเพิ่งจีบกันอ่ะดีครับแฮปปี้ครับผมแฮปปี้หัวแดงแล้วลูกชายหรือลูกสาวพี่หมากก็อยากมีลูกชายแต่พอเจอน้องแฮปปี้เกลแล้วเปลี่ยนใจอยากมีลูกสาวแล้วก็อาจจะมีลูกอีกสักสองคนหลังจากนั้นเขาอยากมีทีมฟุตบอลถามยากยังสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้สูตรพิเศษปลาเดอะรอยัลสุขวิทต่อไปปลาคุณละค่ะร้อนมากเลยนุ๊กแอมนี่เขาเล่าไปหลายพิธีแล้วนะคะใช่แล้วเห็นคุณก็ไปแจมงานนู้นงานนี้มาตอนนี้เริ่มแบบว่ามีประสบการณ์ในการดูงานมาความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะก็ได้ประสบการณ์เยอะครับกับการได้ไปทัวร์งานแต่งเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับยอมรับไหมคะว่าเราเป็นคนคลั่งรักค่ะเพราะผมก็พลีสเขานะผมก็คลั่งเขานะมี VTR ให้ดูค่ะคลิปล่าสุดใหม่ๆสดๆครับคลั่งไงฮะคลั่งเลยนะครับพี่ยอมรับไงเป็น10ปีก็ยังแบบเหมือนเพิ่งจีบกันอ่ะครับก็ดีครับแฮปปี้ครับผมแฮปปี้ครับหัวแดงแล้วเห็นบอกว่าวันที่เราขอยาย่าแต่งงานเนี่ยคุณก็โปะเหมือนกันใช่ไหมคะผมเป็นคนที่เลิกลักไหมคะโกหกไม่เป็นเลิกลักมีเซอร์ไพรส์ก็อยากจะบอกอะไรเงี้ยครับวันนั้นก็มีหลายอย่างนะครับเกิดขึ้นที่เป็นสัญญาณว่าวันนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆอันนี้ยาย่าเขาเล่าให้ฟังหลังจากที่เราขอเขาแล้วนะครับก็คือสเกดูของทริปวันนั้นนะครับมันมีแค่ไปขับรถชมเมืองทัวร์เมืองแล้วก็ไปเล่นน้ำเขาก็แปลกๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาบอกไปแล้วว่าเขาต้องแต่งตัวสวยทุกวันใช่เพื่อพร้อมเพื่อรออะไรเงี้ยฮะแต่ย่าบอกไอ้ว่าอยู่อ่ะพูดตอนเช้าว่า
today's gonna be a good day แล้วก็วันนี้ใส่ชุดสีอะไรอ่ะเข้าใจป่ะถ้าคนมาถามคือไอ้ก็จะแบบเอ๊ะอะไรอย่างงี้แล้วอ่ะนึกออกมั้ยคะเพราะมากไปถามว่าใส่ชุดสีอะไรแต่เราเป็นคนถามเขาตลอดแล้วว่าเขาจะใส่ชุดสีอะไรเพราะเราชอบแต่งตัวแมทกับเขาเราคิดว่ามันไม่น่าแปลกอะไรมากแต่อีกคนหนึ่งก็คือผมไปเจอเพื่อนที่ไปเจอเขาอยู่ในซาวน่าแล้วผมก็ได้คุยกับเขามีบทสนทนากันว่าผมจะมาขอมั่นแฟนผมวันนี้นะเขาบอกเออเขาก็มาขอมั่นแฟนเขาที่อิตาลีเหมือนกันแล้วผมก็ได้มาเจอเขาอีกวันนึงอยู่หน้าลิฟต์ตอนที่ผมกำลังจะขึ้นไปล็อบบี้แก่ย่าแล้วเขาก็มองหน้าผมนี้แล้วเขาก็เช็คแฮนด์ผมนี้แล้วเขาบอกคุณหลักนั้นแล้วก็แฟนผมก็แบบเหมือนประมาณว่าแบบทำไมแบบทำไมต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกทีก็คือตอนไปถึงเวลาที่จะต้องไปจุดตำแหน่งที่เพื่อนๆจะไปเจอแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เกือบห้าโมงสัญญาณโทรศัพท์ผมก็มีผมติดต่อเพื่อนใครไม่ได้ใช่ไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนแต่เห็นมาไกลๆใช่สัญญาณไม่มีเลยโลกมากโลกที่สุดเลยครับว่ายน้ำเสร็จก็เร่งย่าเร่งทุกอย่างเร่งให้เขาขึ้นมาเร่งให้เขาแต่งตัวแล้วเขาไม่งงเหรอเขาก็งงครับแต่ผมก็พยายามที่จะแบบใจเย็นๆที่สุดแล้วอะไรเงี้ยห้าโมงผมบอกว่าที่รักไปดูพระอาทิตย์ตกไปดูพระอาทิตย์ตกเราต้องไปดูพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพระอาทิตย์ตกบ้าอะไรห้าโมงเย็นที่อิตาลีมันสองทุ่มคือที่อิตาลีพระอาทิตย์ตกสองทุ่มแสดงว่าผมมีเวลาอีกเกือบสามชั่วโมงก่อนที่พระอาทิตย์ตกผมก็ไม่แน่ใช้คำพูดแบบนี้เลยทำไงดีบอกอ้อมอะไรงั้นเดี๋ยวจะไปปิกนิกไปนั่งชิลกันตรงนู้นอะไรเงี้ยแทนก็พอไปถึงตรงนู้นเพื่อนทั้งแก๊งก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายลงมาแล้วผมก็บอกว่าใส่ชุดสีสันสดใสมาเลยนะไม่ต้องใส่อะไรแบบอะไรเงี้ยแต่งให้เต็มที่อยากให้แบบคัลเลอร์ฟูลแล้วก็มีเพื่อนผมคนนึงใส่สีแดงปัดมาเลยฮะแล้วย่าก็หันไปแล้วเหมือนเห็นแล้วย่าก็อุ้ยย่าก็หันกลับมาย่าก็แบบยิ้มผมว่ารู้แล้วแหละว่าพังยังพังอะไรแล้วผมก็เลยอ้าวงั้นไม่รอแล้วมานี่เลยละกันก็เลยจับมาพาไปตรงจุดที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วก็พูดบางอย่างเขาก็เริ่มเข้าพิธีละอะไรเงี้ยแล้วทำไมเราถึงต้องไปขอตรงจุดนั้นที่เขาเรียกว่าอ่างอาบน้ำของราชินีธรรมดาโลกไม่จำพี่ผมไม่อยากจะไปขออะไรที่มันที่โลกจำหน่อยครับผมคือตรงนั้นมันชื่อว่าอ่างอาบน้ำราชินีโจวาน่าใช่ไหมครับประวัติศาสตร์ก็เป็นราชินีที่เขาชอบที่มาพักผ่อนมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันที่นี่แต่ก่อนก็จะมีคาสโต้มีอะไรเป็นบ้านพักของเขาอะไรเงี้ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าเราจะเป็นเหมือนอ่างน้ำที่อบอุ้มเขาไปตลอดชีวิตถ้าอ่างนี้คือที่ที่จิโอวาน่าชอบมาแสดงว่าความรักนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะดูแลย่าและอบอุ้มย่าให้ย่าได้ใช้มันตลอดไปชั่วนิรันดร์ชั่วนิรันดร์ชั่วฟ้ามีสิ่งวันนั้นผมพูดไม่ดีเลยวันนั้นผมแบบพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่มีสติจริงเหรอไม่มีสติยังไงเราพูดยังไงตอนนั้นพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยพี่จริงเหรอใช่ครับจำไม่ได้ว่าพูดอะไรไม่มีออเดอร์อะไรคิดไว้หนึ่งสองสามสี่พูดอะไรสวยงามหายหมดเลยเหรอใช่ครับแล้วยาก็ทำยังไงเขาก็แบบงงๆแบบพูดอะไรใจเย็นๆใจเย็นอะไรเงี้ยแล้วนางร้องไห้ไหมไม่ร้องนั่งกรี๊ดกรี๊ดหัวเราะแฮปปี้กระโดดกระโดดเต้นแบบไม่ย่าเป็นคนที่แบบท่านมีความสุขมากๆเลยอะไรเงี้ยเขาจะไม่ร้องเขาจะเป็นฟิลแบบกรี๊ดตื่นตันก็กรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนคิมอ่ะตอนพี่หมากขอบร้องร้องใช่ไหมแล้วคู่เลยพี่หมากก็ร้องใช่ค่ะเราอาจจะเซนซิทีฟตอนย่าถูกคอเราก็ร้องร้องทำไมร้องแทนได้ยินเสียงมันกรี๊ดปุ๊บคือร้องเลยอ่ะได้ยินเสียงก็แล้วหลบอยู่อ่ะร้องเลยไปเจอทางคุณพ่อของกาย่าครับจริงๆเป็นทริปที่คุณพ่อชวนไปเที่ยวกับเดอะแก๊งเขาครับตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็แพลนไว้ครั้งนึงเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปอยู่กับแบบไปคุยกับเขาไปอะไรครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีหลังจากที่เราได้ขอลูกสาวเขาแล้วเราก็อยากจะไปพูดคุยอะไรกันไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วท่านสอนเรื่องการมีชีวิตคู่หรืออะไรยังไงก็สอนนะครับสอนแล้วก็คุยกันตรงๆครับก็พูดสั้นๆครับเหมือนแบบเราก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็พูดตรงๆเลยอะไรเงี้ยครับทั้งตัวเราเองทั้งตัวพ่อด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็สอนมาเยอะเหมือนกันช่วงนี้ทำธุรกิจแล้วก็มีโปรเจกต์เยอะนะครับคือเรียกว่าเตรียมสร้างครอบครัวใช่ไหมครับโปรเจกต์อะไรบ้างยังไงตอนนี้ก็มีธุรกิจทำกับพี่หมากนะมีสปารองเท้าซักแห้งลอนดรีเป็นหุ้นส่วนกับฟิตเนสบิสเนสแมน
เอาจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยพี่ธุรกิจเหนื่อยเหนื่อยแล้วคิมอ่ะค่ะคิดว่าไงคือเป็นแม่บ้านแล้วจะออกจากวงการไหมหรือคงไม่อ่ะค่ะพี่หนุ่มก็แต่งงานเสร็จก็ยังกลับมารับละครอยู่ค่ะจะมีลูกเลยไหมน่าจะอีก 2-3 ปีค่ะอีก 2-3 ปีนะใช่กลับมาถ่ายละครก่อนค่ะอยากมีลูกชายหรือลูกสาวจริงๆตอนแรกอยากมีลูกชายค่ะพี่หมากก็อยากมีลูกชายแต่พอเจอน้องอย่างพี่เกลแล้วเปลี่ยนใจอยากมีลูกสาวอยากแต่งตัวให้เขาใช่ค่ะรู้สึกว่ามีอะไรกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีค่ะแล้วแพรล่ะแต่งแล้วจะมีลูกไหมคิดว่าน่าจะไปใช้ชีวิตไปเที่ยวกันก่อนพวกเราน่าจะเป็นสไตล์นั้นเนาะไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปนู่นนี่ใช่ครับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันแบบอาจจะพักงานแบบจะทำ6เดือนพักอีก6เดือน5เดือนอะไรเงี้ยใช่ครับแบบพักเป็นปีอย่างเงี้ยทริปเที่ยวทริปสลับทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดมีลูกจะเป็นลูกชายลูกสาวอยากได้ส่วนตัวเป็นลูกสาวพี่อยากเป็นลูกสาวใช่ลูกสาวถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะมีลูกสาวอาจจะมีลูกชายคนโตก่อนลูกชายคนแรกแล้วค่อยมีลูกสาวอีกคนนึงครับแล้วก็อาจจะมีลูกอีกสัก2คนหลังจากนั้นขยายมีทีมฟุตบอลอยากมีลูกหลายคนถามย่ายังครับแฮปปี้เอนดิ้งนะคะหวานชื่นมีความสุขนะคะก็ขอให้ทั้งณเดชน์และคิมนะคะก็สมหวังปังๆทุกสิ่งนะคะคิมก็ขอให้งานราบรื่นทุกสิ่งอย่างขอให้วันนั้นแบบสวยที่สุดขอบคุณนะคะกินอะไรก็ไม่อ้วนเลยตอนนี้แคลอรี่แบบว่าไม่เข้าขอบคุณค่ะทำการมากค่ะก็สมหวังทุกเรื่องราวนะคะฝากละครนิดนึงฝากละครเรื่องสืบลับหมอระบาดด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าเรื่องที่มันแบบกำลังเข้มข้นเลยค่ะใช่ครับแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นเนาะมันมีขบเคี้ยวอีกเยอะมากๆเลยแทบจะเหมือนละครคนละเรื่องกับที่เปิดมาตอนแรกๆเลยก็ว่าได้ความอันตรายและอุปสรรคก็ยังรอตัวเจนจิลากับคุณเขาให้ไปเชิญอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวละครลับๆนะครับผมเป็นตัวละครสำคัญอีกหลายท่านเลยนะครับที่จะเข้ามานะครับก็ฝากไว้ด้วยทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งนะครับผมพบกันที่หน้าจอช่อง3ครับผมวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาวันนี้พวกเรา3แซ่บลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม